คนที่ทำบัตรคนพิการทุกๆคนนะครับจะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการนะครับเพื่อทำให้แบ่งเบาภาระให้กับคนพิการทุกคนด้วยครับสิทธิพิเศษในเรื่องของการเดินทางฟรีนะครับสำหรับรถไฟฟ้าครึ่งราคาสำหรับรถเมล์ด้วยครับสิทธิเงินอุดหนุนในการศึกษาจนถึงในระดับปริญญาตรีครับทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันได้เจอเพื่อนที่เหมือนกับเราเอาจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวิธีการดูแลวิธีการเลี้ยงดูวิธีการเอาใจใส่ให้เด็กเหล่านั้นได้มีศักยภาพในการพัฒนามีสังคมที่เข้าใจพร้อมช่วยเหลือทุกๆด้านเปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยประมาณแบบคอยแบบดันหลังเราไว้ไม่ให้เรานั้นล้มเหมือนแบบพ่อกับแม่ช่วยเราให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตและเดินหน้าในสังคมต่อไปได้ครับถ้าไม่มีบัตรคนพิการก็จะเสียโอกาสตรงนี้